มาดูเรื่องราคาพลังงานตอนนี้มีความสงสัยว่าเอ๊ะกองทุนน้ำมันของเราเนี่ยสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังมั่นคงอยู่ไหมยังมีเงินอยู่ไหมนะคะทางกองทุนน้ำมันก็มั่นใจว่าสถาบันการเงินพร้อมปล่อยกู้ล็อตแรก 20,000 ล้านบาทค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องดูแลราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ก๊าซ LPG ค่ะนายวิศักดิ์วัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็บอกว่าสำนักงานเนี่ยเปิดให้สถาบันการเงินเสนอเงื่อนไขการปล่อยกู้ให้กับกองทุน 20,000 ล้านบาทภายในวันที่31มีนาคมนี้จากเดิมเคยเปิดให้เสนอเมื่อวันที่31มกราคมแต่ว่ายังไม่มีผู้ให้กู้ค่ะแต่การที่รัฐบาลเห็นชอบปรับราคาเพิ่มทั้งก๊าซหุงต้ม1บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายนนี้จากเดิม318บาทเพิ่มเป็น363บาทต่อถัง15กิโลกรัมและการขยับเพดานดูแลราคาดีเซลเกิน30บาทต่อลิตรตั้งแต่1พฤษภาคมนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถาบันการเงินเนี่ยพร้อมปล่อยกู้และมั่นใจว่ากองทุนจะมีเงินเพียงพอในการชำระหนี้คืนได้ภายใน3ปีค่ะก็คาดว่าจะปล่อยกู้ได้ในเดือนเมษายนนี้และก็ยอมรับว่าการขยับกรอบราคา LPG และดีเซลจะทำให้ฐานะกองทุนดีขึ้นและราคาน้ำมันโลกลดลงถ้าเกิดลดลงในอนาคตเนี่ยจะเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อชำระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยรัฐมนตรีพลังงานจะชี้แจงเงื่อนไขการดูแลราคาพลังงานทั้งหมดอีกครั้งในวันนี้ค่ะก็ยังยืนยันว่าเงินกู้จะมาทันภายในเดือนเมษายนนี้จริงๆเนี่ยกำหนดคือต้นเดือนเมษายนนะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้เงินเข้ามาช่วยดูแลราคาพลังงานมากน้อยแค่ไหนและได้ภายในเมษายนจริงหรือไม่นะคะ